ามาดูเรื่องการเยียวยากันความคืบหน้าการเยียวยาเงิน5,000บาทในจํานวนผู้ผ่านเกณฑ์15ล้านคนนั้นนะครับกระทรวงการคลังก็โอนเงินเยียวยาให้แล้วตอนนี้ถึง1 4 2ล้าน2แสนคนส่วนที่เหลือนะครับจะโอนให้ครบทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ถือว่าการดำเนินการตอนนี้เสร็จกว่าร้อยละ99แล้วครับยังมีเพียงแค่ร้อยละ1ท่านั้ครับคือส่วนที่มันยังตกค้างเกี่ยวกับเรื่องของการทบทวนสิทธิ์ครับ ซึ่งเรื่องนี้คุณรว,วรนแสงสนิทูุ้มิในการสัปักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ชี้แจงนะครับว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด2 8 0 0 0ล้าน8แสนคนเนี่ยผู้ที่ผ่านเข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามหลักเกณฑ์จำนวน22.3.000ล้านแสนคนในจำนวนนี้ผ่านเกณฑ์แล้ว1 5ล้านคนไม่ได้รับสิทธิ์7ล้านคนครับและอยู่ระหว่างการทบทวนสิทธิ์2 4 0 0 0 0คน สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์15ล้านคนนั้นโอนเงินเยียวยาแล้ว14ล้าน2แสนคนครับส่วนที่เหลือจะโอนเงินเยียวยาได้ครบทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้โดยมีรอบการโอนก็นคือวันที่21พฤษภาคมคือวันนี้นะครับจำนวน230,000คนและพรุ่งนี้ครับโอนอีก440,000คน ในจนดนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์แต่ไม่สามารถโอนเงินให้ได้คือ1 0 0 0 0แคนครับขอให้ตรวจสอบบัญชีให้ตรงกับชื่อนามสกุลที่ลงทะเบียนและดําเนินการผูกพร้อมเพจด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนโดยเร็วครับ ส่วนกลุ่มที่อยู่ระหว่างการดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์240,000คนหรือว,ว่าประมาณร้อยละหนึ่งของจํานวนผู้ที่ผ่านการาเข้าสู่การคัดกรองตามหลักเกณฑ์ในจุนวนนี้ครับมี80,000คนได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์แล้วส่วนอีก10,000แคนนั้นเคยได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์แล้วแต่ไม่สามารถนัดพบได้เนื่องจากที่อยู่จริงในปัจจุบันไม่ตรงกับที่ได้ลงทะเบียนไว้ตอนขอทบทวนสิทธิ์ และอีก60,000คนนั้นที่กลุ่มผู้พิทักษิทธิ์ได้พยายามติดต่อไปหาแล้วหลายครั้งนะครับแต่ติดต่อไม่ได้กระทรวงการคลังครับจะมีการส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้งและให้ติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทยครับเพื่อยืนยันตนและการประกอบอาชีพโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปแสดงพร้อมกับหลักฐานการประกอบอาชีพได้จนถึงวันที่29พฤษภาค,คมนี้